รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสข้าวผัดน้ำพริกเผาถุนหน้าโอ้ยตายแล้วน่าทานมีตำรับหมูทอดน้ำปลาแบบเร่งด่วนมาฝากตำรับนี้ดีมากนะเก็บไว้เลยคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เราก็ยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ต้องทำอาหารรับประทานกันเองที่บ้านแบบประหยัดประหยัดแต่ต้องได้คุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการจริงไหมเราก็ซื้อทูน่าไว้ตั้งโหลหนึ่งโอ้ยตายแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรกินกันดีวันนี้ก็เลยมีไอเดียเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาทูน่าตอนนี้ซื้อมาเยอะเลยพวกบรรดาถุงมือกับมาร์กแอลกอฮอล์ทั้งน้ำทั้งเจลน้ำยาฆ่าเชื้อโรคน้ำยาล้างสุขภัณฑ์อุ๊ยเต็มเชียวอยู่ได้เป็นเดือนคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราจะทำอาหารรับประทานนี้มือไม้ก็ต้องเนี่ยสะอาดนะคุณผู้ชมนะมีข้าวไหมถ้ามีข้าวหุงรับประทานกันไม่หมดในแต่ละวันเก็บนะอย่าทิ้งนี่ก็ซื้อไว้ได้10กิโล wow. นี่ทานไปยังไม่ถึง2โลเลยนะคุณผู้ชมน้ำหนักก็ขึ้นเอ้าขึ้นเอานะเนี่ยกลุ้มเชียวนี่ข้าวหุงเหลืออยู่ 2-3 วันเก็บไว้ในตู้เย็นรีบร้อนซื้อไม่ใช่หอมมะลิด้วยอันนี้ข้าวขาวหุงนั่นหน่อยก็แฉะโอ้ยตายแล้วนานๆหุงข้าวทีบ่นเหมือนคุณผู้ชมเลยนะบางท่านก็เป็นแบบเราใช่ป่ะนานๆหุงทีซื้อข้าวกินมาตลอดหุงข้าวเสร็จแล้วจะเม็ดร่วนสุกบ้างไม่สุกบ้างหรือแฉะบ้างช่างเถอะน้ำพริกเผาก็ซื้อเอาไว้ทาขนมปังบ้างใส่ต้มยำก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังเหลืออยู่เลยเอามาใส่ขยำกับข้าวไว้ก่อนอย่าไปใส่ผัดในกระทะตอนไฟมันแรงๆล่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวน้ำพริกเผาจะขมปื้อไปหมดเลยเพราะเราคุมไฟไม่เป็นเพราะฉะนั้นเคล้าข้าวกับน้ำพริกเผาซะก่อนเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ข้าวก็จะเป็นสีน้ำพริกเผาแล้วนี่ถ้าข้าวร้อนๆนะอยู่ไปใส่ไมโครเวฟฉันไม่ต้องผัดแล้วเนี่ยไข่เค็มฟองหนึ่งฉันก็รอดตายแล้วล่ะจานคุยกับใครคุยคนเดียวค่ะลำพึงค่ะคุณผู้ชมก็คงเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์แหละช่วงอยู่กับบ้านไม่รู้จะพูดกับใครพูดกับกระทะหม้อหายไปเรื่อยๆนะตัวเองว่าป้าเนี่ยเสร็จแล้วดูสิได้ข้าวแล้วเว้ยตัวเองข้าวสวยเชียวอ่ะจบเรียบร้อยนะคะกระทะเริ่มจะร้อนเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเราจะไม่ทำกับข้าวแบบมันจนเกินไปนะพอประมาณกระเทียมกรีบตัดหัวตัดท้ายซะใส่ลงไปก่อนทำไมต้องตัดหัวตัดท้ายก็หัวมันอาจจะขึ้นลามีจุกเพื่อความปลอดภัยเราควรตัดหัวตัดท้ายทิ้งเชื้อราจะอยู่ที่จุกค่ะใครถามแม่ซื้อเหรอคะเราก็ให้กระเทียมเนี่ยมีกลิ่นหอมก่อนการใช้กระเทียมเป็นกรีบกรีบหลายคนไม่เคยทานเลยพอผัดกับน้ำมันพอกระเทียมเริ่มจะหอมๆสุกกระเทียมที่มีรสเผ็ดจะเปลี่ยนเป็นหวานหวานนะคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ทำเองแล้วก็ลองชิมดูเนี่ยแล้วก็เริ่มหอมแล้วน้ำมันนี่ก็จะเป็นน้ำมันกระเทียมที่ค่อยๆออกมากลิ่นก็จะรุงมากรับประทานข้าวผัดตำรับนี้เสร็จแล้วก็ไปสีฟันนะเพราะกลิ่นกระเทียมจะติดปากพอประมาณเห็นไหมเริ่มหอมแล้วคุณผู้ชมกระเทียมเนี่ยจะเริ่มสุกเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นกระเทียมกรีบหวานหวานนะในระหว่างที่กระเทียมกำลังเริ่มจะเหลืองคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเหลืองละเห็นไหมสีของแต่ละกระเทียมแต่ละกรีบก็เริ่มจะเหลืองมากขึ้นมากขึ้นก่อนที่มันจะไหม้ไข่ไก่หนึ่งฟองเตรียมมาเลยเสร็จแล้วก็เอากระเทียมสับใส่ลงไปในไข่
เตรียมไว้นะอุ๊ยตา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 ยเอาละคุณผู้ชมกระเทียมเหลืองแล้วสวยงามแบบนี้ไข่ไก่กับกระเทียมคนพอเข้ากันก็ใส่ลงไปเลยตามเวรตามกรรมแบบนี้แหละไม่ต้องพิธีรีตองมากโกยๆมานี่เคี่ยวไปกระเทียมสับกระเทียมกรีบที่ใส่กระเทียมสับด้วยเพราะต้องการให้ไข่ทุกคำที่เวลาเรารับประทานจะมีกลิ่นกระเทียมส่วนกรีบกรีบนั้นเป็นความจงใจเห็นไหมโอเคเนาะเห็นไหมไม่น่าเชื่อเลยเนาะทำเล่นๆเป็นคนทำกับข้าวเก่งแบบไม่ต้องคุยอ่ะแล้วก็น่ารักด้วยเสร็จแล้วคุณผู้ชมพอไข่เริ่มสุกทำไมถึงได้ใส่ไข่ไปก่อนเพราะไข่จะสุกเป็นชิ้นถ้าคุณผู้ชมใส่ไข่ลงไปตอนผัดข้าวไข่มันจะเละเทะกลืนลงไปกับข้าวคุณจะมองไม่เห็นและตอนนี้เราผัดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นไข่แบบเจียวๆแบบนี้มันหอมมากมันเพิ่มเสน่ห์ให้กับข้าวผัดทุกตำรับเพราะถ้าคุณเริ่มต้นด้วยวิธีการแบบนี้คุณจะได้ไข่ที่ใส่ลงไปในข้าวผัดอร่อยและหอมชวนรับประทานก็จะใส่ข้าวที่เราคลุกเอาไว้กับน้ำพริกเผาลงไปเห็นไหมผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้าวเนี่ยมีกลิ่นหอมไม่ต้องนั่งไล่บี้ข้าวกับน้ำพริกเผาให้เข้ากันจนกระทั่งข้าวแบนจะสังเกตเห็นว่าเวลาผัดข้าวผัดอันนี้จะไม่ตะหลิวบี้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 ข้าวแบนหมดเราต้องการข้าวเม็ดร่วนซุยแล้วก็ใช้ช้อนแล้วก็โกยแบบนี้บางคนก็กระดกกระดกไม่เก่งก็อย่ากระดกเลยนู่นกระเด็นออกไปนอกบ้านไม่ต้องกินกันนะคุณผู้ชมได้เห็นไหมไปเรื่อยๆตอนนี้แอบใส่พริกขี้หนูบุบแตกบ้างไม่แตกบ้างเหมือนวางระเบิดไว้ใส่ลงไปเพราะอะไรเพราะพริกขี้หนูที่เราใส่ไปตรงนี้กลิ่นมันจะออกเวลาโดนความร้อนมันจะทำให้ข้าวมีความหอมมากขึ้นนะคุณผู้ชมข้าวเราร่วนซุยเชียวเห็นป่ะเห็นป่ะแล้วผัดข้าวผัดนะจะรู้ว่าข้าวใช้ได้ไหมเนี่ยดูสิข้าวกระโดดเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตรงกลางกระทะสิข้าวฉันกระโดดได้เนี่ยเห็นไหมกระโดดละกระโดดละเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันจะกระโดดเต้นได้เลยเห็นไหมพอข้าวเม็ดมันกระโดดกระโดดแบบนี้แสดงว่าเราใช้ได้แล้วเห็นไหมเอาละมันแห้งบางคนชอบให้ข้าวแบบแฉะหน่อยตอนนี้คุณผู้ชมก็ใส่น้ำลงไปแต่เรามีเนื้อทูน่าซึ่งมันมีน้ำติดมานิดๆเป็นทูน่าในน้ำมันพืชหรือทูน่าในน้ำเกลือก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าในน้ำเกลือเนื้อจะแน่นหน่อยแต่ถ้าในน้ำมันเนื้อจะนุ่มแต่มันก็เพิ่มความมันเห็นไหมเห็นไหมพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บโอ้ยทูน่าก็ยังคงเป็นชิ้นไม่เละกลายเป็นข้าวผัดวิญญาณทูน่าเนี่ยเราก็ไม่ทำนะคุณผู้ชมนะน้ำตาลทรายนิดหน่อยซอสบางคนก็ใช้เห็ดหอมหอยนางรมหรือจะเป็นซีอิ๊วขาวปรุงรสนิดหน่อยเท่านั้นได้เลยคุณผู้ชมผัดให้เข้ากันเราใส่ทีหลังเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหยิบทูน่าในน้ำเกลือมาหรือเปล่าถ้าทูน่าในน้ำเกลือมาก็ต้องบรรยะบรรยังนะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่บ้านอย่ากินเค็มนะความดันขึ้นเราก็ตุนแต่กุนเชียงใช้โป๊ปลาเค็มปลาหมึกแห้งโอ้ยล้วนแต่ของได้เรื่องเท่านั้นเลยนะอันตรายต่อสุขภาพถ้ากินแบบไม่ระมัดระวังคุณผู้ชมข้าวผัดเราเสร็จแล้วต้นหอมใส่ลงไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวขอเอาไว้โรยข้างหน้าเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมขออนุญาตปิดเตาแล้วก็ตักใส่จานนะเตรียมจานข้าวให้พร้อมตักข้าวร้อนๆใส่ถ้วยเอาเป็นว่ามื้อนี้ถ้าเป็นมื้อบ่ายมื้อกลางวันก็เรียกว่าให้อิ่มจนถึงเย็นไม่ต้องมาวุ่นวายอีกไม่งั้นเดี๋ยวบ่ายนั่งมองเปิดตู้เย็นข้อ
ข้อดีของการที่อยู่บ้านในช่วงที่เราต้องใส่มาสก์ตลอดเวลาก็คือเราจะสามารถปิดหน้ากันเชื้อโรคได้แล้วก็ปิดปากด้วยทำให้เราไม่กินอะไรบ่อยนะคุณผู้ชมน้ำหนักมันขึ้นนะเอาล่ะพอกดข้าวแน่นอย่างนี้ปุ๊บอุ้ยยังร้อนอยู่เลยคว่ำโอ้ยตายแล้วน่าทานมีต้นหอมโรยข้างหน้าอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมบังเอิญบังเอิญเจียวกากหมูใหม่ๆไว้แบ่งให้คุณผู้ชมหน่อยละกันถือเป็นไฮไลท์มาตอนสุดท้ายถ้าเดินแบบก็ฟินาเล่ของแบบนี้ไม่รักกันจริงไม่แบ่งให้นะเพราะกากหมูนี่มีมูลค่าดั่งทองคำติดครัวเราเชียวแย่งกันสุดฤทธิ์นี่ให้เยอะนะเนี่ยรักกันปกติจะเก็บไว้กินเองเสร็จแล้วล่ะข้าวผัดพริกเผาทูน่าแถมกากหมูออนท็อปคุณผู้ชมทานข้าวผัดให้อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเตรียมทำของว่างเก็บเอาไว้สำหรับลูกเต้ายำบ่ายๆเผื่อจะชิ้น2ชิ้นนะหมูทอดน้ำปลาหมูทอดน้ำปลาแบบเร่งด่วนเดี๋ยวมีวิธีคลุกมาฝากค่ะ wow. แค่นี้น้ำปลาจะอยู่ที่ผิวแล้วมันก็จะหอมอร่อยช่วง Crispy and Healthyกรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูบะหมี่แกงเผ็ดมังสวิรัติใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดใส่เห็ดหอมสดเห็ดชิเมจิดำและขาวเห็ดหูหนูดำเต้าหู้ขาวแข็งหั่นเต๋าทอดพอเหลืองบรอกโคลีและแครอทต้มสุกต้มจนเดือดใส่ใบโหระพาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมผงแกงเผ็ดตราโกกิซูเชฟคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักราดด้วยแกงเผ็ดมังสวิรัติหยอดหน้าด้วยน้ำมันทอดพริกตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกขี้ฟ้า3สีหั่นเป็นเส้นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบะหมี่แกงเผ็ดมังสวิรัติผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมในช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่กับบ้านลูกเต้าเต็มบ้านไปหมดเลยลงร่มโรงเรียนก็ไปกันไม่ได้นะคุณผู้ชมถ้าตกบ่ายเท่านั้นน่ะร้องกระจองงอแงจะกินโน่นกินนี่เราคงต้องหาอะไรนะใส่ปากให้เขารับประทานเสร็จแล้วจะได้หยุดเสียงได้นะคุณผู้ชมหนึ่งในตำรับที่หลายคนคิดอยากจะทำไว้นั่นก็คือหมูทอดหรือหมูเค็มให้ลูกนั่งรับประทานเล่นๆแต่จริงๆแล้วเค็มเป็นอันตรายนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสสักไม่อยากเห็นใครก็ตามทำหมูเค็มเอาไว้รับประทานแล้วมันเค็มวันนี้อาจารย์ก็เลยมีตำรับหมูทอดน้ำปลาแบบเร่งด่วนมาฝากตำรับนี้ดีมากนะเก็บไว้เลยคุณผู้ชมสันนอกจัดการหั่นเป็นเส้นๆยาวๆแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ต้องหนามากเราก็อย่าบางจนเกินไปเพราะเดี๋ยวทอดไปแล้วมันจะกรอบเกลือป่นใส่นิดเดียวพอออกรสนิดๆอย่าใส่น้ำปลาลงไปตรงนี้เพราะน้ำปลาเวลาไปทอดโดนความร้อนแล้วน้ำมันจะเหม็นแล้วก็ดำ wow. แล้วก็คราบของน้ำปลาจะกลายเป็นขมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใส่เกลือนิดหน่อยถ้ามีเวลาคุณผู้ชมก็หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วพอเคล้าเกลือละลายกับหมูอย่างเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดแป้งสาลีหาได้จะเป็นแป้งอะไรก็ช่างเถอะเคล้านิดหน่อยคลุกขอให้แป้งติดแต่ไม่ต้องเอาแป้งไปละลายน้ำแล้วก็จุ่มใดๆเลยแบบนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการนี่ลองดูเริ่มแล้วน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ทยอยใส่ไปให้เป็นเส้นๆไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าโยนลงไปทั้งก้อนแล้วก็ไปยีนะแป้งจะทำให้แป้งติดตะหลิวติดอะไรต่อมีอะไรไปหมดเลย
แล้วหมูก็จะไม่เป็นชิ้นเป็นก้อนอันนี้มันก็ยังคงเป็นเส้นๆให้เราเห็นบ้างนะคุณผู้ชมนะแล้วใส่ผักตอนไหนเดี๋ยวใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวมีวิธีคลุกมาฝากค่ะใจเย็นสิคะคุณผู้ชมเจ้าขาแม่ซื้อแถวนี้ใจร้อนค่ะคุณผู้ชมหมูทอดน้ำปลาทำไมเดียไม่ใส่น้ำปลาเสร็จเรียบร้อยหมูลงไปในกระทะแล้วนะประเดี๋ยวหมูมันก็จะมีสีเหลืองสวยคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิยังไงหมูก็สุกไม่เช่นนั้นนะเราจะเห็นคราบน้ำปลาเนี่ยอุตายจะไหม้แล้วแต่หมูเนี่ยข้างในยังไม่ค่อยสุกดีเลยยิ่งถ้าหั่นชิ้นใหญ่ยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นเราทอดจนกระทั่งหมูสุกและกรอบในบางส่วนนะคุณผู้ชมใจเย็นๆแล้วน้ำมันที่เหลือนะก็จะไม่เหม็นน้ำปลาคุณผู้ชมจะเอาน้ำมันไปผัดข้าวไปทอดไข่เจียวทำอะไรต่ออะไรอุ้ยก็สามารถยังคงใช้น้ำมันได้โดยน้ำมันไม่เสียนะคุณผู้ชมบางคนก็ชอบหมูที่นุ่มๆนะคุณผู้ชมก็เป็นสันคอหมูบางคนซื้อส่วนที่เป็นคอหมูย่างเลยเอามาทำแบบนี้อร่อยมากแต่มันก็ไขมันเยอะนะคุณผู้ชมพอกัดปุ๊บเข้าปากข้างนี้น้ำมันหมูไหลออกข้างนี้ไล่ซับไม่ไหวอะค่ะเอาละคุณผู้ชมลักษณะของหมูเริ่มจะมีสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้คุณผู้ชมมาเห็นแล้วนะเห็นไหมเริ่มแล้วนะเอาละเราก็มาเตรียมค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวเพียงหยิบมือเดียวลงไปในชามอ่างแก้วเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานิดเดียวพอปริมาณหมูแค่นี้ไม่ให้เค็มมากจนเกินเพราะว่าเราจะทำให้เค็มติดปลายลิ้นมันทำให้เกิดความรู้สึกอยากรับประทานเนี่ยให้ละลายอยู่ก้นชามอ่างติดแบบนี้พอแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลูกเต้าหิวน้ำเอาละคุณผู้ชมตักหมูที่ได้กำลังร้อนๆวางขึ้นบนกระดาษซับมันก่อนเสร็จแล้วก็นะจะได้ทีเดียวเสร็จในขณะที่หมูยังร้อนๆวางบนกระดาษซับมันก็หายไปส่วนหนึ่งเทลงไปในชามที่เราเตรียมน้ำปลากับน้ำตาลเอาไว้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คลุกแค่นี้น้ำปลาจะอยู่ที่ผิวแล้วมันก็จะหอมอร่อยน้ำตาลก็จะละลายหมูก็จะเต็มไปด้วยรสชาติอุ๊ยทำไมหมูเจ้านี้ก็อร่อยเขาหมักยังไงของเขานะเขาไม่ได้หมักหรอกอุ๊ยตายนี่เห็นไหมแค่นี้กลิ่นน้ำปลาก็ออกมาจรุงชะเดี๋ยวเราจัดใส่จานนะอาจจะสงสัยอุ๊ยทำแบบนี้หมูก็คงจะแบบแฉะไปหมดโอ้ไม่นะคุณผู้ชมเนี่ยคุณดูเสียงยังดังกรอบแกรบอยู่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมแค่เคลือบเกาะติดเห็นไหมที่สำคัญหมูสีสวยนะเหลือห้ามทิ้งเก็บใส่กล่องปิดสนิทเก็บเข้าตู้เย็นรับประทานได้อีกหลายวันเลยนะรับประทานข้าวเหนียวกับหมูทอดน้ำปลาไปเพลินๆช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการเตรียมอาหารมาฝากคุณผู้ชมนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการเก็บเครื่องต้มยำสดๆในตู้แช่แข็งมาฝากกลิ่นและรสชาติของต้มยำจะเหมือนสดใหม่เลยค่ะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดพริกไทยดำเม็ดบุกหยาบผัดพอมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูสันในหั่นชิ้นบางผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายเติมน้ำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักหมูทอดกระเทียมพริกไทยใส่ภาชนะเสิร์ฟที่มีข้าวสวยหุงสุกเตรียมไว้
โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแต่งหน้าด้วยใบผักชีพร้อมรับประทานค่ะการลดเครื่องปรุงลดเค็มลงหากเราไม่มีช้อนลดเค็มสามารถใช้ช้อนปกติตวงได้ในสูตรนี้เราปรุงเครื่องปรุงรสน้อยลงโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่1170มิลลิกรัมแต่เราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่860มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปถึง 26% เลยทีเดียวค่ะทำเคยไหมบางครั้งอยากจะทำต้มยำรับประทานขึ้นมาในบางวันแต่บังเอิญไม่มีเครื่องต้มยำจะใช้แบบผงแบบก้อนก็รับประทานได้อร่อยนะแต่มันไม่คุ้นลิ้นจะใช้แบบแห้งใบมะกรูดแห้งตะไคร้แห้งมันก็ไม่ใช่จริงไหมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการเก็บเครื่องต้มยำสดๆในตู้แช่แข็งมาฝากในบางครั้งหากถึงคราวจำเป็นในการเตรียมเครื่องเทศบางอย่างเช่นเครื่องต้มยำสดคุณทำได้ด้วยการล้างทำความสะอาดข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วจัดการหั่นเป็นแว่นหรือชิ้นตามต้องการบรรจุลงในถุงพลาสติกแยกประเภทและนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเมื่อนำออกมาใช้ให้นำออกจากถุงใส่ลงหม้อน้ำเดือดทันทีกลิ่นและรสชาติของต้มยำจะเหมือนสดใหม่เลยค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมการทำความสะอาดแล้วก็หั่นแยกประเภทข่า1ถุงตะไคร้1ถุงนะคะแล้วก็รากผักชีหรือแม่ใบมะกรูด1ถุงพอน้ำเดือดๆโยนไปปุ๊บกลิ่นของต้มยำแบบเครื่องต้มยำสดมันก็จะกลับคืนมาแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่แช่แข็งก็เก็บได้แต่ไม่กี่วันนะเพราะว่าผักสดเหล่านี้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเสียง่ายแล้วก็ขึ้นราได้ด้วยถ้าคุณผู้ชมล้างไม่สะอาดจริงไหมคะเอาล่ะเคล็ดลับดีๆอย่างนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์เลยในรายการเต็มปากเต็มคำแต่วันนี้เวลาหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันศุกร์หน้านะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมใส่มาสก์ตลอดเวลาที่ออกไปข้างนอกอยู่บ้านกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลล้างมือนะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมีสามีเมนูข้าวผัดมาฝากคุณผู้ชมข้าวผัดเห็ดหอมกับยำปลากระป๋องรับรองได้หอมโอ้ยน่ากินน่ะหมูสับผัดหนำเรียบน่ากินนะหน้าตาแบบนี้ภัตตาคารอาจจะทำขายก็ได้จริงไหมคุณผู้ชม